สวัสดีครับเพื่อนๆเพจ Penguin Heart ทุกคนนะครับวันนี้ครับแอดวินนะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้ Global Trade Center นะครับหรือว่า GTS นะครับวิธีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนโปเกมอนจากผู้เล่นจากทั่วโลกนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆครับสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเก็บโปเกเด็กนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่หน้านี้ฮะนี่ครับมาที่หน้า PSS นะครับแล้วกดเข้าไปตรงนี้ครับและให้เราเลือกนะครับนี่ครับ GTS ครับGlobal Trade Center แล้วก็ทำเราต้องทำการเซฟก่อนนะครับเรียบร้อยฮะเมื่อเราเข้ามานะครับระบบก็จะเช็คสถานะของโปเกมอนที่เราถูกฝากเอาไว้ครั้งที่แล้วนะครับว่ามีคนนำมาแลกเปลี่ยนหรือยังนะครับก็เป็นวิธีการหาโปเกมอนจากภาคเก่าๆนะครับที่ดีมากๆครับเพราะว่าตอนนี้โซน US ของเรานะครับโปเกมอนแบงค์ยังไม่เปิดนะครับโปเกมอนแบงค์ยังไม่เปิดนะครับทำให้เราไม่มีโปเกมอนตัวเก่าๆนะครับในขณะที่โซนญี่ปุ่นนะครับเมียหลวงฮะเขาได้ไปแล้วครับนี่ครับโปเกมอนที่ผมฝากไว้เทรดแล้วครับมีคนนำมาแลกฮะไปดูกันครับผมแลกเคดัปปี้ไว้นะครับนี่ครับเคดัปปี้ก็ถูกส่งมาครับที่ตัวของผมนะครับเรียบร้อยฮะนี่ครับเมื่อกี้คือการแลกเปลี่ยนสำเร็จนะครับเราไปดูการแลกเปลี่ยนฮะก่อนอื่นครับเราต้องฝากโปเกมอนของเรานะครับเราจะนำอะไรไปแลกครับนี่ฮะกด deposit โปเกมอนครับเอาตัวที่เราเหลือๆฮะเราเหลืออยู่กี่ตัวครับผมฝากมิสโกโร่เข้าไปก็แล้วกันฮะนี่ครับเมื่อเราทำการฝากแล้วเนี่ยดูนะครับเราก็ต้องตั้งเงื่อนไขครับว่าเราจะแลกกับโปเกมอนตัวไหนครับผมแลกกับตัวง่ายๆแล้วกันครับตัวง่ายๆที่ว่าก็คือเอาอะไรดีฮะเอาเป็นคาตาปี้เนี่ยแหละครับง่ายที่สุดแล้วฮะเราจะได้เห็นกันไวๆนะครับว่าแลกสำเร็จนี่เป็นยังไงครับเรียบร้อยฮะเมื่อเราทำการเลือกโปเกมอนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถตั้งเงื่อนไขครับว่าเราจะเอาเพศอะไรนะครับเอาเลเวลอะไรแล้วก็เมสเซจที่เราต้องการบอกเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำการนี่ครับ deposit this condition นะครับเราก็จะทำการส่งโปเกมอนของเรานะครับไปที่ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนะครับนี่ฮะนี่ครับมิสโกโร่ของผมนะครับที่เมื่อกี้ทำการฝากก็จะถูกส่งเข้าไปฮะนี่ครับไปแล้วฮะเรียบร้อยครับเราทำการฝากโปเกมอนเสร็จแล้วครับนี่ครับเมื่อทำการฝากเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะไม่สามารถฝากได้อีกครั้งนะครับจะต้องรอจนกว่ามิสโกโร่ถูกเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นการฝากนะครับเราไปดูการหาบ้างครับนี่ครับซิกโปเกมอนครับกดเข้าไปเลยฮะเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าเราต้องการโปเกมอนตัวไหนนะครับเราก็กดหานะครับเอาตัวที่ง่ายๆแล้วกันฮะตัวอะไรครับเอาเดเดนเนะครับนี่ผมมีดาร์คไลน์มาแล้วนะครับนี่ครับเดเดนเนะนะครับหาด้วยเงื่อนไขนี้นะครับกดเซิร์ชครับนี่ฮะโปเกมอนที่ถูกฝากเอาไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาครับนี่คือคนที่ฝากเอาไว้นะครับนี่ฮะมีเมสเซจอยู่ข้างล่างนะครับว่านี่เป็นญี่ปุ่นนะครับนี่ครับมีเต็มไปหมดเลยฮะ CIV นะครับตัวที่เราหานะครับนี่ฮะเดนเนครับต้องการแลกกับเลคอซ่านะครับอีเวนทัลนะครับซุยคุนนะครับมิวนะครับโอ้โหแลกกับตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยฮะนี่ครับก็คือเป็นการหาโปเกมอนนะครับถ้าเราสามารถแลกได้เราก็นำไปแลกครับแต่ส่วนใหญ่จะตั้งสถานะกันค่อนข้างโหดนะครับอย่างเมื่อกี้นี่แลกกับเทพทั้งนั้นเลยฮะแต่ว่าใครที่ต้องการเก็บโปเกเด็กก็สามารถใช้วิธีนี้เก็บได้ครับอย่างดักลายอย่างมิวอย่างเงี้ยผมก็ใช้วิธีนี้นะครับทำให้ได้โปเกมอนเหล่านี้มาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่เรียกว่าlegitนะครับหรือว่าตัวที่ถูกต้องน่าจะเป็นตัวที่โคลนมานะครับแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้ฮะเราตั้งไว้มีคนมาแลกเพื่อเก็บเด็กเท่านั้นเองครับก็อย่านำไปใช้ฮะถ้าเป็นตัวแฮกหรือตัวโคลนนะครับเรียบร้อยฮะนี่คือการหาโปเกมอนครับเรากดแบ็กไปดูครับว่าโปเกมอนนะครับที่เราฝากเอาไว้นะครับมีคนมาแลกหรือยังครับดูซัมมารีหน่อยฮะระบบก็จะทำการเช็คสถานะนะครับนี่ฮะ
ถ้าหากยังไม่มีคนนำมาแลกครับเราก็สามารถดึงกลับไปได้นะครับ take back นะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้ GTS อย่างที่เราเห็นตอนแรกนะครับที่เราได้ Caterpie มานะครับนั่นก็คือผมฝากเอาไว้นะครับฝากไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ฮะมาเปิดอีกทีพอมาเปิดอีกทีเนี่ยตอนเข้ามาสู่ GTS Caterpie ก็ถูกส่งมาทันทีนะครับอย่างที่เราเห็นในตอนแรกครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการใช้ Global Test Center นะครับหรือว่า GTS นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับสามารถนำไปใช้หาโปเกมอนต่างๆนะครับที่ตัวเองยังไม่มีครับเพื่อเก็บโปเกเด็กให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วฮะสำหรับคนที่ต้องการโปเกมอนตัวภาคเก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ GTS นะครับขอให้โชคดีกับการหาครับในนั้นก็จะมีโปเกมอนดีๆมากมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการสุ่มนะครับเหมือน Wonder Trade ก็เนี่ยครับเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากฮะไว้เราไปเจอในครั้งต่อไปครับว่าเราจะเอาอะไรมานำเสนอกันครับสวัสดีครับทุกคนฮะ